การใส่เอฟเฟกต์ให้กับไฟล์เสียงนะครับก็มีวิธีการใส่เอฟเฟกต์ให้กับไฟล์เสียงตัวนี้ครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่คลิปไฟล์เสียงนะครับเพื่อเปิดออปชันคลิกที่ Audio Filter นะครับเดี๋ยวเราจะลองเลือกเอฟเฟกต์ไฟล์เสียงสัก1เอฟเฟกต์แล้วกันครับในที่นี้ผมเลือกเป็น Echo นะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Add นะครับแล้วก็ออปชันของ Echo เพิ่มเติมนะครับในส่วนรายละเอียดตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะปรับรายละเอียดในแต่ละเอฟเฟกต์ของไฟล์เสียงที่เราจะใส่ในส่วนของฟิลเตอร์ได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับแล้วกดปุ่มโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะใส่เอฟเฟกต์ให้กับไฟล์เสียงได้ซึ่งจะทำให้ไฟล์เสียงของเรานั้นมีลักษณะไฟล์เสียงที่เป็นไปตามเอฟเฟกต์ครับก็จะเป็นลักษณะไฟล์เสียงที่มีการใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมเข้าไป